อยู่ด้วยกันต่อนะครับเบรกอัพไทยแลนด์ในช่วงสุดท้ายนะครับผมถามเรื่องโพก่อนนะอ่านข่าวไปแล้วนะครับในเบรกแรกนะฮะเรื่องพลเอกประยุทธ์นะถามคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันว่าคุณคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถพลิกระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เทียบเท่าโตเกียวลอนดอนได้หรือไม่นะฮะก็มี2ช้อยส์นะฮะคือได้อำนาจเต็มมือรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสร้างไวมากช่วงคสช.นะฮะ2คือไม่ได้ไม่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นะฮะอยากให้รัฐบาลอื่นมาทำมากกว่านะฮะแล้วก็ถามไปเมื่อวานนี้ครับคุณคิดว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ส.ส.กี่ที่นั่งนะครับโอ้โหนี่มา 78% ก็เป็นแฟนวอยอะเนาะเชื่อว่าได้25ที่นั่งคือเสนอชื่อนายกยังไม่ได้นะฮะแล้วก็ลองลงมาก็ใช่ลองมาคือถึง40ที่นั่งตามที่แกนนำพรรคอยากได้ซึ่งย้ำอีกทีนึงว่าเท่าที่ไปเช็คดู40ที่นั่งที่พรรคเขาประกาศคือแค่ภาคใต้40จาก58ไม่ใช่ทั้งประเทศส่วน50อยากได้ต่ำกว่าที่แล้ว50นี่คือ 3%ครับเอาส่วนที่บอกว่าอะไรนะ100กว่านั่นอันนี้มือลั่นผมกดผิดมือลั่นพี่น่าจะกดผิดนะ159สมัยคุณยิ่งรักตอนนั้นพรรคใหญ่มี2พรรคอ่ะพูดตรงก็ตอนคุณรัฐประสิทธิ์แข่งกับคุณยิ่งรักใช่ก็คือมี2พรรคอ่ะใช่นะฮะและการได้159นั้นถือว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องลาออกอ่ะนะเพราะว่าน้อยกว่าตอนปี50นี่ที่จริงเราทีหลังเราต้องแบบตั้งเคยได้159ผมลืมไปแล้ว159ตอนปี54แล้วปี50ไม่ได้มา160กว่าบางทีแกเข้ามาแทนบัญญัติตอนนั้นแต่ที่จริงเราต้องเดี๋ยวใกล้เลือกตั้งเราต้องตั้งคำถามแต่พูดจริงการเมืองในยุคนั้นถือว่าก็เป็นการเมืองที่ดีกว่าตอนนี้นะคือการแข่งกัน2พรรคเราชัดเจนเนี่ยยังไงมันก็เป็นการเมืองที่มันเฮลตี้อ่ะตอนนี้มันมั่วไปหมดเราต้องมาดูตอนนี้สิเดี๋ยวมาดูตอนนี้มั่วไปหมดเลยอะไรใกล้เลือกตั้งไปถามหน่อยนะว่าตกลงประชาธิปัตย์ภาคใต้จะได้เท่าไหร่จะได้ที่1จริงเปล่านี่ยังสงสัยอยู่นะฮะ58ที่ได้เท่าไหร่30ที่ถึงไหมโอ้ยผมว่ายากแล้วภูมิใจไทยเขาดูปักธงนะผมเขาเอาเป็น10ครั้งนี้เข้าไปหลัก10นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงนะจนถึงวันเลือกตั้งคุณกรณ์ยังไงฮะชาติพัฒนากล้าคุณกรณ์ก็ทำงานหนักในฐานะหัวหน้าชาติพัฒนากล้าตอนนี้โอ้ครับเป็นหัวหน้าแล้วเหรอเป็นหัวหน้าแล้วพี่ตอนแรกเป็นกรรมการใช่ไหมขึ้นเป็นหัวหน้าอุ้ยคุณอัธวิทย์ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าอะไรเรียบร้อยแต่ไม่ใช่คนที่หนึ่งนะแล้วพรรคกล้าไม่ตามไปอ่ะเงินบริจาคนี่วันนั้นอยู่ผ่านโรงรัชดาตรงเชียงแต่เรื่องเงินบริจาคเนี่ยงงว่าเขาจะทำยังไงนะเพราะบริจาคให้พรรคกล้าแต่คุณกรณ์เอาจากพรรคกล้าไปแล้วเงินมันจะไปขยุกเข้าใครก็ไม่ได้ด้วยก็ต้องทิ้งคนไว้ดูแลนั่นแหละสิแล้วเงินมันจะทำยังไงอันนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ผ่านวันนั้นเมื่อ2วันที่แล้วขับรถผ่านในตรงที่ทำการพรรคเขาก็ลื้อเลอะไปหมดแล้วนะแต่ใหญ่นะอยู่ริมถนนตรงรัชโยธินอ่ะโอ้มีใหญ่โตสีน้ำเงินอ่ะเขาลื้อไปแล้วเหรอผมอาจจะไม่ให้ลื้อที่แต่ข้างในดูโล่งไปหมดแล้วดูแบบว่าเต็มเอาไปทำอย่างอื่นแต่เงินบริจาคเนี่ยถ้าตามดีอาจจะมีประเด็นทางกฎหมายให้เล่นนะคือบริจาคเสร็จแล้วคุณพรรคคุณหายใช่ไหมงั้นอีกหน่อยพรรคอื่นก็ทำแบบนี้ดิตั้งองค์กรอะไรบ้าขึ้นมาพี่กับผมกลายเป็นตั้งพรรคขึ้นมามันก็ต้องอยู่ตรงนั้นไงกกตมันต้องคุมอยู่แต่ว่าตกลงเขาจะเอาไปใช้ยังไงเขาก็ต้องหาวิธีใช้อ่ะตลกไงใช่ไหมแต่ว่าเอาไปใช้กับชาติพัฒนากล้าไม่ได้คนละพรรคกันครับแต่คุณสุวัสดิ์บอกว่าไม่มีปัญหาบ้างเรื่องเงินพรรคนั้นโอ้3 ล้านนี่กิ๊กก๊อกมากอันนี้ไม่คือที่เราพูดถึงคุณกรณ์ว่าคุณกรณ์ก็เอาสรุปนะแบบประมาณว่าออกมาเห็นด้วยกับนโยบายครม.ที่ออกมานะไอ้มติครม.ที่ออกมาเรื่องของอนุญาตให้ต่างชาติเนี่ย4 กลุ่มเนี่ยนะฮะประเทศนั้นสามารถมาซื้อที่ดินได้ในประเทศไทยคุณกรณ์บอกว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจดึงดูดทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยใช่ไหมแล้วมันจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นคือแล้วก็การใช้ทักษะความรู้ความสามารถมาสร้างงานสร้างโอกาสในบ้านเราคืออันนี้หลายคนก็มองมุมดีกับเหมือนกับคุณกรณ์นั่นแหละแต่คุณกรณ์แบบว่าก็เป็นธรรมดาที่หลายคนกังวลในแง่เรื่องผลข้างเคียงว่าจะมาแย่งซื้อที่ดินจากคนไทยหรือไม่แต่ว่าครม.ก็วางกรอบกติกาจำกัดผลข้างเคียงเช่นบอกว่าต้องแบบคล้ายๆกับว่าต้องซื้อในเขตเทศบาลด้วยใช่แล้วแบบว่าต้องมาวงเงินซื้อเป็นวงเงิน3 ปีต้องมาลงทุน3 ปีเป็นวงเงิน40 ล้านใช่แล้วสะท้อนว่าตัวมูลค่าบ้านที่ดินราคาค่อนข้างสูงคนละตลาดที่ซื้อขายบ้านทั่วไปแต่คุณกรณ์ครับราคาที่ดินมันก็ทำให้สูงขึ้นนะใช่ราคาที่ดินมันก็สูงขึ้นนะแต่ว่าคุณกรณ์บอกว่าเห็นด้วยที่ว่าจำกัดเวลาทบทวนใน5 ปีให้เห็นหลักคิดในเชิงแซนด์บ็อกซ์คือทำทดลองดูเรื่องนี้พูดกันมานานมากถกเถียงกันมาไม่มีข้อสรุปเลยให้ลองดู5 ปีไอ้ผมก็งงว่าลองดูแล้วมันทำไมยังไงวะลองดูแล้วเลิกซื้อให้เลิกแล้วที่ดินคืนอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่ที่ถ้าเลิกที่ดินมันก็ไปแล้วลากไปแล้วอ่ะไม่คือคุณกรณ์ก็คิดแบบคนมีตังค์เนี่ยคือมีคนฝรั่งมาต่างชาติมาซื้อนู่นซื้อเงินไหลเข้าประเทศใช่ไหมเขาคิดแบบคนมีตังค์เนี่ยว่าแบบคือเขาไม่พูดเรื่องราคาที่ดินมันจะขึ้นซึ่งชาวบ้านเขากังวลเรื่องนี้ไงคือแล้วคุณกรณ์ก็จะอาจจะอ้างว่าแบบเฮ้ยมันไอ้ที่ดินส่วนที่จะขึ้นเนี่ยคนไทยไม่มีตังค์ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ดินมันขึ้นทั้งระบบเนี่ยดีบ้านมันขึ้นทั้งระบบนี่คุณกรณ์ก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาก็รู้ว่าใช่แล้ว ไม่ไล่แรงจูงใจในการจะให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอนุญาตเขาหรือไม่อนุญาตนะถูกไหมนะฮะความมีเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมาเล็งซื้ออยู่ในช่วงเกิดฟองสบู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันไม่ตกอ่ะมันไม่เคยตกเพราะว่ามันอนุมัติให้ต่างชาติซื้อได้อะไรซื้อได้ใช่ป่ะมันจะพยุงกันอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่คือตัวคอนโดเนี่ยอนุญาตต่างชาติซื้อได้แล้วถูกไหมแต่นี่คือพูดถึงในแง่ของที่ดินบ้านจัดสรรผมบอกว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจที่บินบ้านจัดสรรนี่คือมันเหมือนกับแบบรัฐบาลอุ้มอยู่ตลอดนี่เล็งแถวไหนอยู่เนี่ยมีรัฐบาลมีเล็งแถวไหนอยู่ไหมรอเล่นไม่ได้ขนาดนั้นหรอกก็ว่ารอฟองสบู่อยู่แล้วสบายแล้วเขินเราแซวว่าไงเราบอกว่าเนี่ยมันมีเพื่อนเราพูดทำนองนี้แหละอะไรเงี้ยนะฮะเอ้าผมว่าไปสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วเรื่องสภากทมไงครับตกลงคืออาจารย์ชัชชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับถูกถอนญัตติจากสภากทมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่ามี3ขั้นตอนหลักด้วยกันที่ต้องดำเนินการต่อจากนี้นะฮะ3ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้าง1ก็คือตอบหนังสือความเห็นของกระทรวงมหาดไทยนะฮะ2ดูว่าการชำระค่าจ้างเดินรถในส่วนต่อขยายช่วงอ่อนนุชแบริ่งและตากสินบางหว้าเนี่ยนะฮะทำได้หรือไม่3นั้นก็จะปรึกษาอัยการเรื่องอำนาจของกทมในส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและแบริ่งสมุทรปราการก็คือส่วนของเฟส2แล้วก็เฟส3ถูกไหมฮะคืออันนี้มีข้อตกเถียงกันอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกทมบอกไม่มีอำนาจใช่แล้วคุณชัชชาติแล้วก็คุณเอกวรัญญูเราเนี่ยฟินเนี่ยนะโฆษกฟินเนี่ยก็บอกว่าคือมันเหมือนกับแบบมันจำเป็นต้องขอรับฟังความคิดเห็นแล้วถ้าเราไม่พูดเราจะพูดผ่านใครฟินเขาก็บอกอย่างนี้คือว่าไม่ใช่การขอมติแต่เหมือนกับว่าขอให้มีความคิดเห็นแล้วแบบว่าไม่งงเลยออกมาคือสภากทมเขาก็บอกเขาไม่มีอำนาจแต่ผู้บริหารกทมบอกว่าเราอยากได้ฟังความคิดเห็นแต่ทีนี้มันไม่ใช่เอาเองอย่างเดียวคือนึกออกไหมมันไม่มีอำนาจคือมันเป็นเรื่องที่แบบผู้ว่ากทมกับสภามันมาคนละทางเลือกตั้งทางตรงแต่หมายถึงว่าพอเวลาจะเอางบไปใช้เนี่ยมันต้องผ่านสภาสมมุติจะเอาเงินไปจำเป็นต้องไปใช้ในเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมันต้องผ่านสภามันก็เลยตัวนี้มันก็เลยเหมือนกันแบบว่าถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องนี้แต่ถึงเวลาพอเวลาที่จะต้องผู้ว่ากทมต้องมาขอเงินเนี่ยก็ต้องผ่านสภาได้แหละถูกไหมฮะแต่เขาคงกลัวนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือมันก็เป็นผลพวงมาจากมาตรา44นั่นแหละหลายคนที่ใช้อยู่ตอนนี้ยังลอยตัวอยู่ผมว่าต้องหาทางเจรจาเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือตอนนี้มันมองคนละมุมไงแต่อาจารย์ชัชชาติเนี่ยคงแกชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องแกต้องการให้เข้าสภากทมใช่ไหมแล้วในการดีเฟนต์เรื่องทั้งหมดถึงแกอ้างตลอดว่าสภากทมยังไม่ได้มีมติเรื่องนี้นะครับแต่ตลกดีนะคนที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ไปพูดเรื่องระบบรางอยู่เมื่อวานจริงไอ้ที่คุณไม่มีเพื่อนเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยเพราะคุณมาโทษนะฮะโยนขี้ให้ชาวบ้านมาจัดการนะครับคุณวิโรจน์นี่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาระหว่างพรรคก้าวไกลกับคุณชัชชาติแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่คือปัญหามันคือว่าเรื่องของคำสั่งคสช.ใช่ไหมฮะว่าคำสั่งคสช.เนี่ยมันบอกว่าคืออำนาจของกรรมการดำเนินการรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยมันหยุดไปแล้วยุติไปแล้วคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าดูดีๆเนี่ยและเป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาดไทยที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ก็คือแบบโดยในทางปฏิบัติแค่รัฐมนตรีมหาดไทยทำหนังสือส่งให้ผู้ว่ากทม.และผู้ว่าก็มีอำนาจที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เองไม่ต้องผ่านสภาก็ได้แต่คุณชัชชาติในเลือกที่จะนำเข้าสู่สภาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะการสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีการส่วนร่วมแต่ที่ว่ากทม.เนี่ยมันก็เมืองแต่ว่ากทม.ก็เห็นว่าตัวเองไม่มีอำนาจแล้วถ้าเพราะว่าเห็นว่าอำนาจอยู่ในอำนาจผู้ว่าและกรรมการตามมาตรา44ครับสภาก็เลยปฏิเสธก็แต่ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสก.ก้าวไกลเนี่ยยินดีสนับสนุนให้ความร่วมมือก็ไม่คือมันมีคนพยายามไปมุ่งในประเด็นเรื่องการเมืองไงใช่ไหมก้าวไกลประชาธิปัตย์สก.ก้าวไกลประชาธิปัตย์จับมือกันนะฮะแล้วก็พูดจริงผู้ว่าชาติแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องกรณีสก.เพื่อไทยอีกเลยใช่ไหมเมื่อวานตอนคนที่เข้าประชุมก็เข้าประชุมน้อยอยู่นะใช่ไหมฮะคือจริงๆคุณชาติก็ไม่ใช่คนเพื่อไทยแบบเป๊ะขนาดนั้นอดีตนะใช้คำว่าอดีตก่อนจะเป็นอดีตมากกว่าใช่ไหมฮะครับไปดูเรื่องนี้นโยบายบางอย่างของเพื่อไทยจริงๆคุณชาติก็ไม่ได้แบบเอาไปทำนะมันก็ไม่ได้บอกว่าแกทำทุกอย่างนะเพราะแกก็เป็นนโยบายของตัวเองนะแกไม่ได้บอกว่าแกเอานโยบายเพื่อไทยไปทำเพราะเพื่อไทยแบบเพื่อไทยก็เป็นถึงแม้จะเป็นคนที่ชนะสก.มากที่สุดนะครับไปดูเรื่องนี้ที่หน้าตาของประเทศไทยครับความพร้อมเอเปกฮะนับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเอาวันคือเขามีการประชุม ยิบย่อยมาเรื่อยๆถูกไหมฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นอย่างเป็นทางการคือวันที่ผู้นำประเทศจะต้องมาเนี่ยนะครับ21ประเทศเนี่ยนะฮะคือสักประมาณช่วงวันที่18 ถึง 19นะประมาณนั้นนะฮะซึ่งเป็นวันหยุดด้วยนะใช่ไหมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราแจ้งล่วงหน้านะฮะใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลมีวันหยุดเหรอฮะ16, 17, 18แต่พี่ไม่หยุดมั้งมาทำงานเราจะไปหยุดที่ไหนก็ได้พวกเราเนี่ยนะใช่นะก็ไม่เคยอย่างนี้อันนี้ความพร้อมล่าสุดนะฮะในการเป็นเจ้าภาพนะฮะจัดการประชุมนะฮะเขตเศรษฐกิจนะฮะเอเชียแปซิฟิกนะฮะเอเปกเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรนะครับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้นะฮะได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะฮะเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับที่ไหนที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะความปลอดภัยในการจราจรด้านสาธารณสุขเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้ายรักษาความปลอดภัยทางด้านการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะฮะก็พลเอกประวิตรนั้นขอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะประสานงานกันนะฮะแล้วก็ขณะที่ทางผู้ว่าชาตินะครับกำชับเตรียมพร้อมจัดประชุมเอเปกให้เข้มแข็งนะครับมีการตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์ประสานงานเฉพาะของหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะฮะกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเจ้าภาพไม่เจ้าภาพก็ตามแต่นะขอบอกว่ายืนยันว่าเวลาที่คุณจัดงานพวกนี้สมมติประชาชนก็จะประท้วงใครเนี่ยมีประท้วงนะครับนี่มันเป็นเสรีภาพเรื่องปกติของทั่วโลกใช่ใช่ว่าเขาจะประชุมอะไรกันก็ตามก็จะมีคนมาเขามีม็อบได้เสมอใช่แต่เมืองไทยเนี่ยจะมีข้อห้ามทำนองเนี่ยพื้นหน้าตาของประเทศอย่ามาก่อม็อบนะหน้าตาของประเทศสมัยใหม่เนี่ยคือประเทศที่มันมีเสรีภาพเขามีม็อบการประท้วงมันคือเรื่องปกติเขามีเป็นเรื่องปกติสมมติคุณบอกว่ารัสเซียจะมาที่ไปคุยว่าปูตินจะมาถ้ามาจริงเนี่ยมีคนประท้วงนะแล้วเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะประท้วงด้วยครับนะฮะส่วนหมาไม่ต้องโดนฉีดยาแล้วหมาอยู่ได้พี่นะก็นะประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูอีกข่าวหนึ่งฮะอันนี้ข่าวประหลาดมากมันไปเกี่ยวข้องคุณเนติวิทย์นะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะนะสำนักพิมพ์สำนักนิสิต3ย่านเปิดหลักฐานเพิ่มเติมกรณีช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนอ้างว่ามีนักธุรกิจจีนฮะที่จะประสงค์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยการอะไรด้วยการยื่นข้อเสนอให้จดทะเบียนปิดสำนักพิมพ์สำนักนิสิต3ย่านของเนติวิทย์เนี่ยใช่ไหมโดยจะมอบเงินให้4 ล้านครับเพื่อให้คือเหมือนก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าเอาใจจีนอะเอาใจรัฐบาลจีนนะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้เนี่ยมันพิมพ์หนังสือของที่แบบเรื่องของฮ่องกงเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของวิจารณ์จีนอะไรเนี่ยหลายเจ้าแต่ความจริงไอ้การปิดเนี่ยเขาก็บอกว่าปิดแล้วเนี่ยครับเนี่ยก็เปิดใหม่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยขำๆอยู่ว่าเนี่ยคือมันทำไมแต่ว่าทีนี้เนติวิทย์พอดีเนติวิทย์เนี่ยนะก็ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเนติวิทย์เข้าไปบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมใช่แล้วก็มีตัวแทนกลุ่มธุรกิจจีนเนี่ยไปพบที่ครอบครัวเนติวิทย์ถึงที่พักโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะแล้วไปที่วัดด้วยแต่ทางสำนักพิมพ์ก็รับการติดต่อมาหลายครั้งกลุ่มธุรกิจจีนเนี่ยยังยืนยันว่าข้อเสนอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงของจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่อย่างนั้นคงไม่มอบหมายให้บริษัทเอกชนมาทำแทนแล้วก็บอกว่ามีแนบหลักฐานเช่นหนังสือยืนยันภาษาจีนสำเนาหนังสือการเดินทางแล้วก็อย่าบอกว่าเนี่ยปิดไปก่อนปิดไปตอนที่มันจะประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งอีกทีได้ทีหลังคืออันนี้เอาใจจริงกันขนาดนี้ผมขำมากสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าเรารู้สึกขอบคุณที่ทางการจีนเห็นถึงผลงานของสำนักพิมพ์เราและตระหนักถึงอิทธิพลของความจริงที่เราพยายามนำเสนอเดิมทีเรากลัวที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบความปลอดภัยของเราอย่างไรก็ตามการละเมิดสิทธิภาพสื่อในตรงนี้ไม่อาจจะปิดเงียบต่อไปได้ครับโทษนะฮะสำนักพิมพ์นี้นี่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ฮะเนติวิทย์ก่อตั้งเมื่อปี 60ครับหนังสือมันมีแบบก็คือแบบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการกดขี่ชาวอุยกูร์นโยบายสีจิ้นผิงเรื่องฮ่องกงด้วยนะครับแต่ฮ่องกงใช่ไหมคือแล้วก็พันธมิตรชานมใช่มิวทีอาร์แลนซ์ใช่ไหมฮะไต้หวันฮ่องกงไทยตอนนั้นน่ะผมก็งงว่าจีนมันจะมาต้องมาตื่นเต้นอะไรแต่พวกนี้เขาน่าจะเอาใจจีนอ่ะ มันน่าจะมีพวกที่เอาใจจีนคือตอนนี้แบบรัฐบาลไทยพูดอะไรไหมคือนักธุรกิจจีนบุกมาบ้านคนไทยแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยก็ควรจะพูดอะไรนะนักธุรกิจจีนรัฐบาลไทยก็จะพูดว่าเสรีภาพของการอันนี้ชีวิตมันโง่ทำไมไม่เอาตังค์ก็เปิดใหม่ก็ได้เอามาก่อนตกลงประเทศไทยเนี่ยเป็นอาณานิคมจีนทั้งในแง่กลุ่มทำบอลขายยาใช่มีทุกอย่างแล้วก็กลุ่มการเมืองนักธุรกิจจีนสามารถบุกไปบ้านคนไทยได้โดยรัฐบาลไทยไม่ว่าอะไรครับคนก็ถึงทำนองนั้นคนก็ถึงบ่นว่าเป็นคนทนไทยกลัวมันความจริงก็คือแบบแหมกูจะกลัวอะไรนะจีนก็เป็นช่วงที่แบบจีนกำลังปลุกอำนาจนิยมเต็มที่เลยครับมันเป็นช่วงที่พยายามจะเอาสีจิ้นผิงขึ้นมาแบบเป็นผู้นำแบบโอ้เขาบอกเทียบเท่าเหมาเจ๋อตงเหรอผมนี่ยังงงอยู่เอาขนาดนั้นเลยนะครับเหมาเนี่ยมันก็ผิดพลาดนะแต่ก็ถือว่าคนเยอะนะทำคนตายเยอะนะแต่อย่างน้อยเหมามันคือคนที่สร้างประเทศนะมันหมายถึงว่าคนที่นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะนะชนะสงครามปนแอกขนาดนั้นนะครับสีจิ้นผิงเป็นอะไรวะยกเทียบเท่าเหมาได้อยู่แค่8ปีไม่แต่พี่ก็สังเกตว่าจีนเนี่ยเวลาใครขึ้นมาเขาก็จะบอกคนนี้เทียบเท่าเหมาทุกคนนะสมัยเติ้งบอกเติ้งเทียบเท่าเหมาจะบอกว่าหูจีนเท่าก็เหมือนกันคือประเทศจีนเป็นอะไรไม่รู้คือแบบใครจะขึ้นมาแบบคนนี้ระดับเหมาคนนี้ระดับเหมาทุกคนเลยอะแล้วก็ไปทุกคนเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมคิดว่ามันเราต้องรอดูมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าไม่มีนั่นก็คือแบบมันก็คือแบบมันจะทำไปสู่จุดที่มันอาจจะแตกหักอะไรสักอย่างนะเพราะว่าไอ้การเราเห็นปรากฏการณ์เรื่องหูจินเทาเรื่องอะไรต่างๆคนนี้นะมันแสดงมันสะท้อนว่าคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ นี่พูดในฐานะคนแบบนี้แบบอยู่ป่ากันมาก่อนครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกมันจะเป็นลักษณะนี้คือมันจะมีหลายกลุ่มความคิดที่มันต่อสู้ซึ่งกันและกันมันจะมีปีกซ้ายปีกขวาปีกอะไรอย่างหนึ่งของในพรรคตัวเองถึงแม้มันจะเป็นพรรคเดียวแต่มันจะมีกลุ่มก้อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้วิธีมันมีหลายเฉดความคิดที่มันต่อสู้กันอยู่ข้างในเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกำจัดมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำจัดอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มปีกหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะนำดิ่งไปสู่การที่คุณแบบเละทุกทีจริงๆมันเป็นระบบพรรคเดียวก็จริงแต่มันมีการต่อสู้ทางความคิดในนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกำจัดกลุ่มความคิดเหมือนกับบอกว่าสมมุติว่ากลุ่มสีจิ้นผิงกำจัดกลุ่มหูจินเทากำจัดกลุ่มอื่นไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งไปสู่การที่แบบคุณยิ่งเป็นเผด็จอำนาจนิยมสูงสุดอ่ะคือมันจะเป็นสังคมแบบเป็นเขาเอา personality คือแบบลัทธิบูชาบุคคลก็เหมือนเหมาปราบพวกเหมาปราบคำอธิบายนี้ไปใช้ในพคท.ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยแต่หน้าคนที่เคยไปอยู่ป่ามาก่อนคนไม่ลำคาญคือแบบมันเป็นวัฒนธรรมแบบต้องเรียนนายใช่ไหมคือแต่ละมุ้งมีเรียนมีนายของตัวเองไม่แต่ละมุ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นวิธีคิดไงมันเป็นวิธีคิดการตีความทางความคิดการตีความทฤษฎีของคุณว่าคุณจะแบบปกครองประเทศแบบไหนคุณจะตีความสังคมนิยมแบบไหนอะไรอย่างนี้มันจะสู้กันอย่างนี้นี่คือมันคือการต่อสู้ทางความคิดของพรรคพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันชนะอย่างเช่นตอนสตาลินมันชนะแล้วก็ส่งคนไปฆ่าทัสกี้อะไรที่เม็กซิโกเมื่อไหร่ที่มันชนะอย่างเช่นเหมาเจ๋อตงแบบปราบหรือเซี่ยวฉีปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันคือมันเข้าไปสู่การเผด็จอำนาจแล้วมันก็ดิ่งไปสู่ภาวะที่มันยิ่งหนักอ่ะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับรายการในวันนี้นะครับติดตามกันต่อนะตาสว่างกับอาจารย์ศิโรจน์นะส่วนนี้ผมแล้วก็พี่ถึกลาไปก่อนนะครับพบกับเวกอัพได้ใหม่วันจันทร์นะฮะเวลา 12:00 น.ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ